สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรายการให้กับอาจารย์นะคะอาจารย์คะเรื่องแรกที่ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้เรียนถามอาจารย์ค่ะคือเรื่องที่อาจารย์ได้ถูกจับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ทำไมถึงได้ถูกจับคะ เหตุผลที่ต้องถูกจับก็คือว่าเขาใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะความผิดซึ่งหน้าแล้วก็ผมถูกจับไปเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาแล้วก็ถูกชายนิรนามขอใช้คำว่าชายนิรนามนะค่ะไปช่วยผมออกมาได้ประมาณเที่ยงกว่าค่ะในการถูกจับของผมเนี่ยมันมีขั้นตอนก่อนจะนั่นเยอะเพราะว่าผมนี่นั่งแถวที่3เผชิญหน้ากับตำรวจนั่งสวดมนต์อยู่กับคุณแซมดินจากกองทัพธรรมพอตำรวจยกขบวนเข้ามาเนี่ยทำร้ายประชาชนทั้งเตะทั้งถีบตามปรากฏตามภาพนะฮะแล้วผมก็ถอยรถออกไปอยู่ที่เต็นท์ของกองทัพธรรมเมื่อผมถอยไปแล้วอีก 3-4 นาทีถัดมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตำรวจ2-3 คนใช้ไม้ใช้กระบองที่ถือมาเนี่ยโจมตีทุบทำลายข้าวของทุกอย่างแล้วก็รื้อเต็นท์แล้วก็รื้อเต็นท์ของเต็นท์นอนแล้วเต็นท์ใหญ่ค่ะแล้วก็ทุบทำลายข้าวของแล้วระหว่างนั้นก็มีคนที่เป็นสตรีหลายคนที่ด่าทอตำรวจอย่างมากผมก็ไปห้ามปรามเขาไว้ผมก็เดินเข้าไปสัก5 เมตรไปห้ามปรามเขาไว้ว่าให้ยุติการทุบทำลายข้าวของพ่อท่านพระโพธิรักษ์เพราะฉะนั้นไอ้การที่ตำรวจทุบทำลายข้าวของเนี่ยผมถือว่าเขาทำเกินหน้าที่เขารวมทั้งเขา เหตุการณ์ตอนนั้นโกลาหลนะแม้จะทางอื่นจากผมเนี่ยก็มีตำรวจ2-3 นายที่เอาโทรทัศน์ไป 2-3 เครื่องผมถูกจับก่อนที่ผมถูกจับเนี่ยนายตำรวจที่เป็นชั้นผู้น้อยเนี่ย 2-3 คนเข้ามาจับมือแสดงความยินดีกับผมบอกว่าเขาดูโทรทัศน์มานานแล้วก็รู้จักผมมาหลังจากนั้นประมาณ1 นาทีนายเข้ามาบอกว่าให้จับเลยคนนี้เขาเป็นแกนนำอยู่หลังจากนั้นก็มีตำรวจอีกจำนวนฝูงหนึ่งมาจับผมไปผมก็ไม่แสดงอาการขัดขืนเลยเมื่อผมไปถึงรถที่เขาใช้คุมขังก่อนที่จะไปถึงรถคุมขังเนี่ยเขาใช้กุญแจมือรัดผมกุญแจมือเป็นไทยรัดผมอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินไปทั้งแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กุญแจมือแล้วเขาก็ตรวจบัตรประชาชนพอตรวจบัตรประชาชนเขารู้แน่ว่าจับใช่คนนี้แล้วใช่ชื่อสมเกียรติพงไพบูลย์แล้วเขาก็เลยจับถูกต้องพอจะน่าเอาไปขังไว้ประมาณ 20-30 นาทีเนี่ยผมไม่ได้จับเวลานะ 20-30 นาทีปรากฏว่าผมกระหายน้ำหิวน้ำการที่ผมหิวน้ำเนี่ยมือผมก็ทำอะไรไม่ได้ตำรวจที่ควบคุมผม2 คนเนี่ยก็เปิดน้ำให้แล้วก็เทใส่ปากผม2 ครั้งผมก็ไม่ว่าอะไรหลังจากนั้นประมาณ1-2 นาทีเนี่ยนายเขาก็บอกมาถามผมว่าอาจารย์จะไม่ขัดขืนใช่ไหมอาจารย์จะไม่หนีใช่ไหมผมบอกว่าโอ้ยผมจะหนีทำไมผมไม่ได้กลัวหรอกเรื่องนี้
แล้วก็บอกว่าท่านจะพาผมไปไหนผมไปหมดผมรู้ว่าเขาจะพาผมไปพบที่ตชด.ภาคหนึ่งที่ปทุมธานีเพื่อไปพบกับหมอรวีที่ถูกจับไปล่วงหน้าแล้ว เมื่อผมไม่ขัดขืนเนี่ยนายตำรวจคนนั้นเนี่ยก็บอกให้ลูกน้องตัดไทผมออกจากมือหลังจากนั้นตำรวจก็มาตัดไทผมออกพอตัดไทผมออกเนี่ยผมก็อิสระแต่ในระหว่างนั้นยิงกันมากมายเลยยิงสวนไปสวนมาเนี่ยคนจะมาช่วยผมเนี่ยสองคนเนี่ยผมมาสืบทราบทีหลังว่าถูกยิงที่ขาถูกยิงที่ขาทั้งสองคนจะมาช่วยผมปรากฏว่าคนที่มาช่วยผมเนี่ยเขาใส่หมวกเหมือนทหารคนหนึ่งมาแล้วก็มาเคาะเคาะแล้วก็บอกว่าผมมาช่วยอาจารย์หลังจากผมเดินลงมาปั๊บเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อกันกระสุนให้ผมแล้วผมก็วิ่งมาประมาณ25เมตรพอ25เมตรเนี่ยชาย2ทั้งคนหิ้วผมมาผมก็วิ่งหลบกระสุนปืนหลังจากนั้นเนี่ยชายคนที่อุ้มผมมือขวาผมเนี่ยหิ้วมือขวาผมชายนิรนามอยู่มือซ้ายผมเขาถูกยิงที่ขาที่ขาซ้ายล้มลงเขาก็ล้มทับผมสองสามคนหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าชายที่ล้มลงเนี่ยไปกับเราไม่ได้เราจึงปล่อยให้รถพยาบาลเขาเอาตัวไปแล้วผมก็ปรากฏว่าผมก็ไปพบพ่อท่านที่กำลังเทศอยู่ประมาณ30ถึง35เมตรที่รถคุมขังผมไปพอไปพบพ่อท่านเนี่ยผมบอกไม่ไปหาพ่อท่านหรอกพ่อท่านก็บอกว่าอาจารย์ต้องเกียรติออกมาแล้วแล้วผมก็ถูกกลุ่มแพทย์พยาบาลเนี่ยเอาไปยังที่ดีดีการบินไทยนะหลังจากนั้นผมไปนั่งดีดีการบินไทยอยู่ประมาณ30นาทีหลังจากหายเหนื่อยแล้วเนี่ยผมก็ไปพบลุงกำนันสุเทพค่ะผมเล่าให้กำนันลุงกำนันสุเทพฟังแล้วก็ลุงกำนันสุเทพก็บอกว่าเหมือนพระเอกกับตัวผู้ร้ายในภาพยนตร์เลยผมก็คิดว่าไม่คิดว่าผมจะหนีมาได้แล้วก็ผมก็ไม่คิดจะหนีมีคนมาเอาตัวผมไปแล้วก็เป็นพวกเราค่ะเป็นชายนิรนามซึ่งผมเคยตรวจค้นในเว็บไซต์ดูแล้วมันพบว่าเสน้ำเงินกับเจ็ดสีชายนิรนามไร้สีผมก็ไปเขาผมอยากจะบอกท่านว่าการครั้งนี้เนี่ยตำรวจทำเกินเหตุเกินเหตุยังไงบ้างคะอาจารย์เกินเหตุก็คือเขายิงประชาชนตายไป4คนแล้วบาดเจ็บ60กว่าคนทั้งที่เขาเจรจาอยู่การเจรจารอบแรกเนี่ยตำรวจสักแก้วมาเจรจาแล้วอันที่สองเนี่ยตำรวจชลบุรีมาเจรจาเขาไม่เจรจาเลยเขาล้อมปราบเลยหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นเกิดการยิงขึ้นจากใครไม่ทราบที่มาช่วยเราแล้วตำรวจก็ถอยร่นออกไปถอยร่นออกไปยังไม่เป็นท่าเลยศัพท์ที่ทีวีใช้ก็คือวิ่งจนหนีจนอะไรหมาจุกตูดหมาจุกตูดค่ะแล้วรถที่ตำรวจเอามาเนี่ยมวลชนก็พร้อมใจกันคว่ำประมาณ12คันค่ะนะยังอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาผ่านฟ้าค่ะที่นี่มีรถแท็กเตอร์อยู่2คันรถแบ็คโฮแล้วเขียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะแล้วก็รถของตำรวจภูธรภาค2ผมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่าความรุนแรงกำลังจะมาเยือนเราค่ะนะพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราต่อสู้อย่างเต็มที่ขอแต่เรายังสงบสันติและหิงสาไม่ใช้อาวุธเราต้องชนะอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราก็คิดว่าการไปครั้งนี้ของเรานะฮะผมถือว่าความรุนแรงจะต้องเกิดแต่แล้วอีกเมื่อวันที่23ก็เกิดที่ตราดนะทำให้ผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก
1รายแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดที่ราชประสงค์อันนี้ก็คนเสียชีวิตอีกค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะผมกำลังจะพูดให้ท่านฟังว่าทักษิณตอนนี้จนมุมแล้วจนมุมแล้วเขาไม่มีเครื่องมือแล้วทันทีที่ศาลแพ่งออกคำสั่งห้าม9ข้อในวันที่19กุมภาพันธ์เนี่ยเขาแทบไม่มีอะไรเลยสรส.ศูนย์รักษาความสงบหรือเขาเรียกชื่ออื่นนะศูนย์รักษาพันธ์อะไรผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยเหมือนเป็นสิ่งที่มาประดับคู่กับนายกที่กำลังจะไปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเฉลิมอยู่บำรุงเลยผมถือว่าในครั้งนี้เนี่ยความรุนแรงมันต้องมาเยือนขอให้พี่น้องระวังตัวแล้วก็พวกแกนนำทั้งหลายเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ต้องระวังตัวแล้วแกนนำทั้งหมดเนี่ยก็ต้องระวังตัวผมไม่เชื่อเลยว่ามีคนไปโยนระเบิดใส่ที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้ผมไม่เชื่อเลยทำไมคะอาจารย์ผมไม่เชื่อว่ามันวิ่งไปตรงนั้นน่ะมันตอนกลางวันแล้วก็ผู้คนล้นหลามเขากล้าทำแม้กระทั่งกลางวันแสกตอนที่เขาล้อมปราบเราเนี่ย11นาฬิกาถึง12นาฬิกากว่าๆเนี่ยเขาก็ไปทำกลางวันแสกนะผมว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยทักษิณหมดหนทางสู้แล้วเขาจึงต้องใช้โจรใช้ขมิ้นใช้ตำรวจในคราบโจรใช้กลุ่มอันธพาลที่มาในรูปของโจรเข้ามาทำร้ายเราแล้วก็จัดตั้งกองกำลังพร้อมทั้งท้าทายเราที่โคราชนปช.แล้วจัดตั้งกองกำลังที่พะเยาแล้วก็เดินขบวนกันผู้ว่ากับผู้กับไปสวนสนามที่พะเยาผมคิดว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์ตามมาอีกสองสามอย่างผมอยากจะพูดไว้ว่าในการสู้ครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งหมายจะให้คนทั่วประเทศรู้สึกว่าประชาธิปไตยของเราตามที่ยิ่งลักษณ์โฆษณาชวนเชื่อไม่จริงแต่เขาต้องการประชาธิปไตยที่มาจากเสียงเลือกตั้งนะเลือกตั้งแบบไม่บริสุทธิ์ที่ผ่านการเลือกตั้งแบบซื้อเสียงหรือทำอะไรมาก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ใช้อำนาจนี้ไปคอร์รัปชันอย่างมโหฬารแล้วเขาก็กำลังถูกองค์กรอิสระกำลังถูกศาลเล่นงานเขาอยู่เขาจึงหมดหนทางผมคิดว่าไม่ว่าบรรดาเสื้อแดงจะประกาศตัวยังไงบรรดาชายพิทักษ์ทักษิณที่พะเยาจะประกาศตัวยังไงรวมทั้งผู้ว่าผู้กำกับด้วยเนี่ยก็ไม่มีทางชนะประชาชนได้อย่างแน่นอนครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดแล้วว่ามันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็ประสบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้วันนี้อาจารย์จะวิเคราะห์ถึงจุดจบให้ฟังแต่ว่าจะเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความรุนแรงรวมไปถึงความสูญเสียแต่สักครู่อาจารย์ยังยืนยันคำว่าเราต้องต่อสู้โดยวิธีของความสงบอหิงสาปราศจากอาวุธทำไมอาจารย์ยังยืนยันวิธีต่อสู้เช่นนี้อยู่คะวิธีการต่อสู้เช่นนี้เนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่ชนะอย่างขาวสะอาดนะแล้วก็ทำให้จิตใจเราไม่คุ้มคลั่งไม่บ้าคลั่งตามที่เขายั่วยุมาแล้วก็รู้สึกเบ็ดตาที่ฝ่ายไหนจะทำก็แล้วแต่ผมยังถือว่าการต่อสู้ของคานธีเนี่ยประสบชัยชนะอย่างงดงามนะการต่อสู้ของเนลสันเบเรล่าเนี่ยก็งดงามเช่นเดียวกันเมื่อเอามาใช้กับเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เราเคลื่อนไหว200กว่าวันแล้วกองทัพประชาชนค้นทักษิณกปท.เนี่ยเคลื่อนไหวมาแล้ว202วันผมถือว่างดงามที่สุดเราเคลื่อนไหวจากถนนลุมมาอุรุพงศ์มาสะพานผ่านฟ้าลีลาดสะพานชมัยมรุเชษฐ์เราใช้เวลา202วันผมถือว่าการที่เรายึดถือความสงบเป็นหลักเนี่ยมันชนะใจประชาชนด้วยแม้ว่าเราจะถูก